ท่านผู้ชมครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ที่มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเจริญพรพรเหมือนกับพรทับเนี่ยนะฮะก็นำโดยอัธพลไข่ทองหรือว่าเบลขอบสนามธนัทธนากิจอํานวยนะหรือว่าลูกนัดแล้วก็น้องไข่เน่าเข้ายื่นหนังสือเพื่อที่จะริเริ่มเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา287เนี่ยนะครับว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารเพื่อที่จะให้สามารถผลิตคอนเทนต์นะหรือว่าผลิตหนังโป้ได้อย่างเสรีปรากฏว่าเรื่องนี้มีการพูดถึงกันเยอะแล้วก็อย่างที่ธนัทเนี่ยอ้างเมื่อวานนี้นะครับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้นวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะครับที่อนุญาตให้เข้ามาผลิตวิดีโอและรูปภาพเชิงศิลปะที่เป็นภาพยนตร์แบบผู้ใหญ่ได้นะครับแต่กฎหมายล้าหลังทำให้ผู้ประกอบการถูกปิดกั้นในการประกอบอาชีพนี่เป็นที่มาที่ไปนะครับวันนี้ปรากฏว่าคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้คุณอิทธิพลบอกเลยว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่ประเทศไทยจะเปิดกว้างและให้เสรีภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนกับสังคมไทยอย่างมากแต่หากมีการรับเรื่องไว้พิจารณาก็จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะว่าต้องผ่านความเห็นชอบจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะการเปิดรับฟังความคิดเห็นการที่กลุ่มเจริญพรขอให้มีการแก้กฎหมายนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดริเริ่มให้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเปิดเสรีภาพสื่อทางเพศก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้อาจจะมีกรณีตัวอย่างในต่างประเทศสามารถทำได้อย่างเสรีแต่ในมุมมองของวัฒนธรรมขอยืนยันว่าอยากให้มีการสงวนการรักษาวัฒนธรรมอันดีเอาไว้มากกว่าสิทธิเสรีภาพนี่นะฮะแล้วเขาก็บอกนะครับว่าอย่างทุกวันนี้เอาละอย่างที่คุณอ้างว่าทุกวันนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยคนเข้าถึงกันหมดแล้วนะฮะการผลิตสื่อหรือว่าผลิตหนังโป๊เนี่ยเราก็ต้องมีกฎหมายมีการควบคุมไม่ให้มีหนังโป๊เด็กไม่ให้มีหนังโป๊ที่รุนแรงไม่ให้เด็กเข้าถึงแต่ในขณะเดียวกันคุณอิทธิพลก็บอกก็ในเมื่อในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยการสื่อสารทางออนไลน์หรือว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไปทั่วมันจะไปห้ามได้ยังไงสมมติคุณบอกว่าอันหนังโป๊นี้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กเข้าไม่ถึงห้ามได้เหรอห้ามได้ฮะเพราะทุกวันนี้เนี่ยสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์เนี่ยมันไปทั่วนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะเสรีแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทางคุณอิทธิพลบอกนะครับว่าทุกวันนี้ระบบการสื่อสารมันไปไกลและอยู่ในสมาร์ทโฟนทำให้เกิดความเสี่ยงที่เด็กและเยาวชนซึ่งยังไม่มีวุฒิภาวะจะไปเข้าถึงได้ง่ายนี่นะก็โดยรวมแล้วคุณอิทธิพลไม่เห็นด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะคุณศิระเจนจาคะคุณศิระเจนจาคะเนี่ยพูดในทำนองว่าผมอยากให้สภาไม่ต้องตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาเรื่องนี้แต่ขอให้คณะกรรมการกฎหมายก็ชุดที่คุณศิระเป็นประธานนี่แหละให้กรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเข้าไปทำเรื่องนี้แล้วแก้กฎหมายเพราะตอนนี้เรากำลังแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเซ็กทอยให้ถูกกฎหมายมองว่าเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์แต่ถ้าแก้ได้มันจะเกิดประโยชน์อย่างเช่นเกิดประโยชน์กับผู้แสดงเดี๋ยวลองฟังมุมมองของคุณศิระดูนะฮะก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ว่าจะกระทรวงดีหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่มีตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับท่านได้ไปบังคับใช้กฎหมายบ้างไหมไปปิดบ้างไหมปิดการเข้าถึงเยาวชนได้ไหมอย่างเช่นเนี่ยในมือถือแต่ละคนเนี่ยเปิดมาก็เจอเด็กเยาวชนเข้าถึงได้แต่เราถ้าสมมติว่าเราศึกษานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนเข้าไปสู่วงการนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วส่วนถามว่าเป็นอันตรายก่อสังคมไหมนะครับเรามาดูเปรียบเทียบกับเรื่องปืนอาวุธปืนเนี่ยถามว่าอันตรายถึงชีวิตเป็นมีโทษนะครับแต่ทำไมถึงเป็นปืนทำให้ถูกกฎหมายได้นะครับก็ส่วนตรงนี้ก็ต้องไปศึกษาว่ามองแต่เรื่องอันตรายอย่างเดียวนะครับแต่ต้องมองว่าโอกาส
นะครับแล้วก็กฎหมายทันกับยุคสมัยหรือไม่นะครับแล้วผมเนี่ยนามสกุลเจนจาค้านะครับแต่ว่าอย่าว่าพอผมไปขอเสนอตัวมาแก้กฎหมายเรื่องสื่อลามกเนี่ยก็อย่าเปลี่ยนนามสกุลผมแล้วกันนะครับครับขอบคุณครับนี่เหมือนพูดติดตลกว่าอย่าเปลี่ยนเป็นศิระเจนราคะอะไรเงี้ยน่ะก็ฟังแล้วคุณศิระเนี่ยเห็นด้วยใช่ไหมแนวทางจะเป็นแบบนั้นแนวทางแบบคือคุณศิระเนี่ยจะทำให้มันถูกต้องใช่คือคุณศิระพูดตรงๆเลยคุณศิระเจนจาคะเนี่ยสสกทมพักพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะเห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยกับกลุ่มของเนี่ยเจริญพรเจริญพรอัตพลนะฮะเบลขอบสนามธนัทไฮโซลูกนัดแล้วก็ไข่เน่าที่จะมาขอให้ประเทศนี้เนี่ยไม่มีกฎหมายเอาผิดคนที่ส่งหนังโป๊คลิปโป๊คนที่ผลิตหนังโป๊คลิปโป๊นะครับถ้าส่งต่อการเผยแพร่กันในคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ผิดคุณศิระกล้าพูดเห็นด้วยไหมเอาชัดๆไม่ต้องพูดอ้อมไปอ้อมมาผมฟังคุณศิระพูดเนี่ยคุณศิระไปพูดยังไงฮะเบี่ยงไปว่ายังไงฮะเบี่ยงไปว่าฝากกระทรวงดิจิทัลกระทรวงวัฒนธรรมตรวจสอบดูหน่อยคุณกันได้ไหมคุณสามารถที่จะบล็อกมันได้ไหมไม่ให้คนเด็กใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยไปเจอหนังโป๊เข้าคุณทำได้ไหมคือคุณศิระกำลังจะบอกว่าเห็นด้วยให้มีการเผยแพร่คลิปโป๊ในคอมพิวเตอร์หนังโป๊ใครจะเล่นหนังโป๊ใครจะเอากับแฟนมีอะไรกับแฟนเหมือนอย่างไข่เน่าสามารถเผยแพร่ได้แล้วเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องมาบล็อกไม่ให้เยาวชนเนี่ยเปิดไปเจออย่างนั้นใช่ไหมเอาอย่างนั้นใช่ไหมนะแล้วตัวเองบอกว่ายังไงฮะจะได้ทันยุคทันสมัยวัดกันตรงนี้ฮะโอ้ทีนี้มันทันยุคทันสมัยเนี่ยมันวัดกันตรงที่บ้านเมืองไหนมีการเผยแพร่คลิปโป้หนังโป้อย่างเสรีเลยฮะศิระเอาอย่างนั้นใช่ไหมฮะคืออย่าพูดอ้อมไปอ้อมมาไปเปรียบกับปืนอะไรกับใหม่ลุเอาตรงๆเลยเห็นด้วยกับเขาใช่ไหมฮะเห็นด้วยกับเขาเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณศิระนี่เรื่องเยอะนะเรื่องเยอะมากนะใช่เรื่องเยอะมากจริงๆแล้วไปเปรียบเทียบกับเรื่องของปืนเนี่ยมันคนละมิติกันนะก็นั่นน่ะสิฮะมันคนละมิติกันนะผมงงมากเลยเอออยู่ๆก็มาบอกว่าเฮ้ยเหมือนกับไปบอกปัดไปโทษกระทรวงดิจิตอลอ่ะทุกวันนี้เนี่ยมันดูคลิปโป้ดูอะไรได้เนี่ยคุณทำหรือยังคุณป้องกันหรือยังกระทรวงคุณทำหรือยังเอานั่นก็โดนด่าฟรีเลยโยนไปที่ตรงนู้นเออใช่ไหมฮะคือทุกวันนี้ถ้ามันมีการส่งต่อคลิปโป้หนังโป้กันเนี่ยเผยแพร่กันเนี่ยคนที่สนับสนุนจะส่งต่อเพื่อการค้าขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันผิดกฎหมาย มันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะถ้าใครเจอก็สามารถแจ้งจับได้ถูกไหมฮะครับเหมือนอย่างไข่เน่ากับแฟนเนี่ยไปอยู่ในโอลิแฟนเนี่ยใช่ไหมผิดฮะตัวเองได้เงินไงใช่ตัวเองได้เงินใช่จะมาบอกว่าอ้าวไม่รู้ว่าผิดนึกว่าแบบหนูเล่นหนังสดกับแฟนแล้วก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ในกลุ่มในกลุ่มตัวเองในกลุ่มของตัวเองแล้วใครอยากจะดูหนูก็เก็บตังค์เขานึกว่าหนูทำได้เห็นไหมไม่ได้มันทำไม่ได้ไงใช่เออใช่มันทำไม่ได้และทางด้านของคุณศิระพูดอ้อมไปอ้อมมาเหมือนกับจะแก้กฎหมายให้ทำได้อะถูกไหมฮะใช่จะแก้กฎหมายให้ทำได้แต่เป็นหน้าที่ของกระทรวงสองกระทรวงนั้นจะต้องมาบล็อกไม่ให้เด็กเข้าไป มันยุ่งยากมากนะคนเป็นสสเนี่ยมันเจี๊ยบป้าบ่อสื่อมันไม่มีอะไรทำเลยเหรอเออเรื่องนี้มันเรื่องนี้เนี่ยมันดูฟังเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ความจริงมันเรื่องใหญ่แล้วมันใหญ่เกินกว่ากรรมธิการนะแล้วจริงๆเรื่องเนี้ยมันแทบจะไม่จำเป็นต้องหยิบยกขึ้นมาด้วยนะโอ้ปล่อยมันไปเถอะบ้านเมืองเรามีอีกหลายเรื่องไม่ปวดหัวปะโทเขาว่างมากนะคนนี้โอ้โหท่านผู้ชมฮะวันนี้อาจารย์เทพมนตรีนะครับอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมนะครับนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์